สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกคลายกล้ามเนื้อด้วยท่าฤาษีดัดตนเพื่อให้หลับสบายค่ะหลายคนนะคะมีความเครียดจากการทำงานมาทั้งวันนะคะวันนี้แพลเลยอยากจะให้ทุกคนมาทำท่าฤาษีดัดตนเพื่อที่เตรียมความพร้อมก่อนนอนทั้งคลายกล้ามเนื้อแล้วก็จิตใจมาทำพร้อมกันเลยนะคะความสำคัญของท่าฤาษีดัดตนนะคะก็คือการบริหารร่างกายไปพร้อมกับการหายใจที่ถูกต้องดังนั้นเราจะมาเริ่มจากการฝึกหายใจก่อนนะคะการหายใจที่ถูกต้องนะคะเราใช้มือขวานะคะวางไว้บนอกมือซ้ายนะคะวางไว้บริเวณตรงหน้าท้องเวลาเราหายใจเข้าจะหายใจเข้าให้ได้ลึกที่สุดนะคะหายใจเข้าหน้าอกซี่โครงขยายท้องพองออกไหล ยกขึ้นสูงกั้นหายใจไว้สักครู่ในระหว่างที่เรากั้นหายใจหน้าท้องเราจะยุบลงเล็กน้อยหายใจออกหน้าท้องยุบลงไหลลดลงซี่โครงสองข้างหุบเข้าหากันจะเป็นการหายใจออกที่ถูกต้องนะคะเราจะมาฝึกสัก3ครั้งนะคะหายใจเข้าให้ลึกที่สุดหน้าอกขยายไหลยกท้องพองกั้นหายใจเข้าแมวพุงเล็กน้อยหายใจออกท้องยุบไหลลดลงหายใจเข้าไหลยกหายใจออกหน้าท้องยุบลงไหลลดลงอีกครั้งนะคะหายใจเข้าปอดขยายท้องพองหายใจออกท้องยุบไหลลดลงค่ะเราจะทำการหายใจอย่างนี้นะคะพร้อมกับการบริหารท่าแรกของเรานะคะชื่อว่าท่าชูหัดวาดหลังค่ะนั่งขัดสมาธิแบบนี้นะคะท่าเตรียมของท่านี้นะคะคือการประสานมือไว้บริเวณหน้าอกหายใจเข้ายกแขนชูขึ้นให้สูงที่สุดแขนแนบใบหูกั้นหายใจพร้อมกับบิดมือหงายขึ้นค้างไว้หายใจออกวาดมือออกทางด้านข้างพร้อมกับกำมือลักษณะเป็นกำปั้นไว้บริเวณบั้นเอวหายใจเข้าพร้อมกับใช้กำปั้นนะคะนวดครึงบริเวณหลังเบาๆกั้นหายใจไว้สักครู่หายใจออกพร้อมกับยกกำปั้นเราขยับมาบริเวณกลางหลังหายใจเข้าพร้อมกับนวดครึงเบาๆบริเวณหลังหายใจออกยกกำปั้นให้มาบริเวณชิดกระดูกสันหลังให้มากขึ้นหายใจออกกลับมาที่ท่าเตรียมไปต่อเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้ายกมือขึ้นสูงแขนชิดใบหูกั้นหายใจสักครู่พร้อมกับบิดมือหงายขึ้นหายใจออกพร้อมกับวาดมือไปทางด้านข้างกำมือวางไว้บริเวณบั้นเอวหายใจเข้าพร้อมกับใช้กำปั้นนวดบริเวณหลังเบาๆหายใจออกเลื่อนกำปั้นไว้บริเวณกลางหลังหายใจเข้าใช้กำปั้นนวดบริเวณหลังเบาๆหายใจออกยกกำปั้นเราให้ชิดใกล้กระดูกสันหลังมากยิ่งขึ้นหายใจเข้านวดครึงบริเวณหลังเบาๆหายใจออกกลับมาที่ท่าเตรียมทำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราจะเปลี่ยนท่าท่
่าเตรียมค่ะหายใจเข้าดึงมือยกสูงขึ้นแขนชิดใบหูกั้นหายใจไว้เล็กน้อยพร้อมบิดฝ่ามือให้หงายขึ้นหายใจออกวาดมือออกทางด้านข้างไปให้ตึงที่สุดนะคะกำมือวางไว้บริเวณบั้นเอวหายใจเข้าพร้อมกับใช้กำปั้นนวดบริเวณหลังเบาๆกั้นหายใจไว้สักครู่หายใจออกพร้อมกับเลื่อนกำปั้นมาไว้บริเวณกลางหลังหายใจเข้านวดครึ่งบริเวณกลางหลังเบาๆหายใจออกยกกำปั้นให้ชิดติดกระดูกสันหลังมากขึ้นหายใจเข้านวดครึ่งบริเวณหลังเบาๆหายใจออกโอเคค่ะกลับมาในท่าขัดสมาธิเหมือนเดิมพักหายใจสักครู่เราไปต่อท่าที่2กันเลยนะคะท่าแก้เกียดนะคะท่าเตรียมคือนั่งขัดสมาธิกำมือประสานกันไว้บริเวณหน้าอกฝ่ามือห่างจากอกประมาณ1ฝ่ามือท่านี้นะคะเราจะบิดไปทางด้านซ้ายด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านหน้าทำแบบนี้นะคะเป็น1ท่าแก้เกียดเราจะทำ3ครั้งค่ะมาเริ่มท่าเตรียมหน้าตรงลำตัวตรงหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับบิดมือไปทางด้านซ้ายกั้นหายใจสักครู่หายใจออกพร้อมดึงมือกลับมาที่ท่าเตรียมต่อไปหายใจเข้าบิดมือไปทางด้านขวากั้นหายใจเล็กน้อยลำตัวตรงหายใจออกดึงมือกลับมาที่ท่าเตรียมหายใจเข้าดึงมือขึ้นด้านบนบิดมือในลักษณะหงายขึ้นกั้นหายใจขมิบพุงเล็กน้อยหายใจออกวางมือพักบนศีรษะสักครู่พลิกมือกลับมาในท่าเตรียมหายใจเข้าเหยียดมือออกไปทางด้านหน้าให้ตึงกั้นหายใจขมิบพุงเล็กน้อยหายใจออกกลับมาในท่าเตรียมหายใจเข้าปิดมือออกไปทางด้านซ้ายหน้าตรงลำตัวตรงกั้นหายใจเล็กน้อยหายใจออกกลับมาในท่าเตรียมหายใจเข้าบิดมือออกไปทางด้านขวาหายใจออกกลับมาท่าเตรียมหายใจเข้าดึงมือขึ้นด้านบนบิดมือในลักษณะหงายขึ้นเหยียดให้ตึงให้สุดกั้นหายใจสักครู่หายใจออกวางมือพักบนศีรษะกลับมาในท่าเตรียมหายใจเข้าเหยียดมือออกไปทางด้านหน้ากั้นหายใจไว้สักครู่ขมิบท้องเล็กน้อยหายใจออกกลับมาในท่าเตรียมครั้งสุดท้ายนะคะของท่านี้หายใจเข้าให้ลึกที่สุดเหยียดมือออกไปทางด้านซ้ายหน้าตรงลำตัวตรงกั้นหายใจไว้สักครู่ขมิบท้องเล็กน้อยหายใจออกดึงมือกลับมาในท่าเตรียมหายใจเข้าบิดมือออกไปทางด้านขวาหน้าตรงลำตัวตรงกั้นหายใจดึงมือกลับมาในท่าเตรียมพร้อมหายใจออกหายใจเข้าดึงมือขึ้นด้านบนพร้อมบิดมือหงายขึ้นกั้น
หายใจหายใจออกลดมือลงวางพักไว้บนศีรษะสักครู่แล้วดึงมือกลับมาในท่าเตรียมหายใจเข้าพร้อมกับเหยียดมือออกไปทางด้านหน้ากั้นหายใจไว้สักครู่ดึงมือกลับมาในท่าเตรียมจบไปแล้ว2ท่านะคะท่าต่อไปท่าที่3ชื่อว่าท่ายิงธนูเราจะนั่งในการเหยียดขาซ้ายออกไปก่อนนะคะฝ่าเท้าข้างขวานะคะชิดกับต้นขาด้านซ้ายท่าเตรียมของท่านี้นะคะก็คือการนั่งแบบนี้กำมือเป็นกำปั้นนะคะเอาไว้บริเวณหน้าอกห่างจากอกประมาณ1ฝ่ามือส่วนแขนนะคะขนานกับพื้นอันนี้คือท่าเตรียมท่านี้นะคะเราจะเหยียดมือออกไปทางปลายเท้าให้แขนกับขาขนานกันนะคะแล้วก็พร้อมกับหายใจเข้าจะดึงมืออีกข้างหนึ่งในลักษณะเหมือนยิงคันธนูนะคะศีรษะหันไปทางปลายมือนะคะหายใจออกกลับมาท่าเตรียมแบบนี้นะคะเราทำพร้อมกันหายใจเข้าหันซ้ายเหยียดมือออกไปทางซ้ายมือข้างขวาดึงไปทางด้านหลังเปิดอกขึ้นกั้นหายใจไว้สักครู่หายใจออกกลับมาในท่าเตรียมหายใจเข้าเหยียดแขนออกไปทางด้านซ้ายมือขวาดึงเหยียดเปิดอกกั้นหายใจไว้สักครู่หายใจออกกลับมาในท่าเตรียมอีกครั้งนะคะหายใจเข้าเหยียดมือออกไปทางด้านซ้ายมือขวาดึงออกไปเปิดอกกั้นหายใจหายใจออกกลับมาในท่าเตรียมทีนี้เราสลับขากันนะคะเหยียดขาข้างขวาออกไปในลักษณะเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็ท่าเตรียมของเราก็เหมือนเดิมกำมือสองข้างไว้ระดับอกแขนขนานพื้นหายใจเข้าพร้อมกับเหยียดแขนออกไปทางด้านขวาศีรษะหันมองทางด้านขวาข้างซ้ายดึงขึ้นเหมือนดึงคันธนูเหยียดเปิดอกให้ตึงที่สุดกั้นหายใจสักครู่หายใจออกกลับมาในท่าเตรียมหายใจเข้าเหยียดมือออกไปทางด้านขวาศีรษะมองไปทางปลายมือมือซ้ายดึงเปิดอกกั้นหายใจสักครู่กลับมาหายใจออกในท่าเตรียมครั้งสุดท้ายหายใจเข้าเหยียดมือออกไปทางด้านขวามือซ้ายดึงยืดเปิดอกขึ้นกลั้นหายใจหายใจออกพร้อมกับดึงมือกลับมาในท่าเตรียมจบไปแล้วนะคะ3ท่าท่าต่อไปท่าที่4ชื่อว่าท่านอนคว่ำทับหัดท่านี้เราจะต้องนอนคว่ำเป็นท่าเตรียมนะคะท่าที่4ท่าเตรียมนะคะมือประสานกันไว้บริเวณใต้คางวางแขนเป็นเส้นตรงเหยียดขาตรงวางคางลงบนฝ่ามือหายใจเข้ายกตัวขึ้นศีรษะเงยมองบนเพดานพร้อมกับพับขาขึ้นค้างไว้สักครู่หายใจออกวางตัวลงกับท่าเตรียมหายใจเข้ายกตัวขึ้นมองบนเพดานพ
ร้อมกับพับขาขึ้นค้างไว้สักครู่หายใจออกวางตัวลงกลับมาท่าเตรียมหายใจเข้ายกตัวขึ้นเงยหน้ามองบนเพดานพร้อมกับพับขาขึ้นค้างไว้สักครู่หายใจออกวางตัวลงกลับมาท่าเตรียมต่อไปท่าสุดท้ายของเรานะคะคือท่าที่5ท่านี้ท่าเตรียมเราจะนอนหงายค่ะท่าที่5นะคะชื่อท่านอนหงายผายปอดท่าเตรียมของท่านี้คือนอนหงายแล้วก็วางแขนแนบข้างลำตัวฝ่ามือคว่ำลงหายใจเข้ายกมือขึ้นวางไว้เหนือศีรษะกลั้นหายใจสักครู่หายใจออกวางมือในท่าเตรียมหายใจเข้าพร้อมกับยกมือขึ้นวางไว้เหนือศีรษะกลั้นหายใจหายใจออกวางมือกลับมาท่าเตรียมหายใจเข้ายกมือขึ้นวางไว้เหนือศีรษะกลั้นหายใจหายใจออกวางมือในท่าเตรียมต่อไปนะคะท่านอนหงายผายปอดในจังหวะที่2ท่าเตรียมคือประสานมือวางไว้บริเวณหน้าท้องหายใจเข้าเหยียดมือขึ้นไปทางศีรษะกลั้นหายใจหายใจออกวางพักมือในลักษณะหงายมือไว้บนศีรษะหายใจเข้าเหยียดมือออกไปทางด้านปลายเท้าปลายเท้าเหยียดตรงดึงมือออกไปให้ตึงที่สุดเฉยค้างขึ้นเล็กน้อยหายใจออกวางพักในท่าเตรียมหายใจเข้าเหยียดมือออกไปทางด้านเหนือศีรษะกลั้นหายใจหายใจออกวางมือพักไว้บนศีรษะในท่าในลักษณะหงายมือหายใจเข้าเหยียดมือออกไปทางปลายเท้าเหยียดปลายเท้าให้ตรงเฉยคางขึ้นเล็กน้อยดึงมือออกไปให้สุดกลั้นหายใจหายใจออกวางมือไว้ในท่าเตรียมหายใจเข้าเหยียดมือออกไปทางด้านเหนือศีรษะกลั้นหายใจหายใจออกวางมือพักไว้บนศีรษะในลักษณะหงายมือหายใจเข้าเหยียดมือออกไปทางด้านปลายเท้าเหยียดปลายเท้าให้ตึงที่สุดแล้วดึงมือออกไปทางปลายเท้าให้ตึงที่สุดเชยคางขึ้นเล็กน้อยหายใจออกวางมือในลักษณะท่าเตรียมจบไปแล้ว5ท่านะคะแล้วเราก็จะฝึกหายใจในท่านอนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหลับนะคะวางมือซ้ายนะคะไว้บนหน้าท้องมือขวาไว้บริเวณอกหลับตาหายใจเข้าท้องพองหน้าอกขยาย
ใจออกท้องยุบอกยุบหายใจเข้าอกขยายท้องพองหายใจออกท้องยุบอกยุบเราจะทำวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหลับนะคะหายใจเข้าหายใจออก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 ถ้าบริหารกายฤาษีดัดตน5ท่านี้นะคะก็จะช่วยเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อคลายความเครียดจากกิจกรรมต่างๆที่เราทำในระหว่างวันทุกคนสามารถทำได้ในทุกๆวันนะคะแล้วเรามาร่วมป้องกันและพลิกผันโรคได้ที่ช่อง Wellness We Care วันนี้สวัสดีค่ะ